ข้าร่วมโครงการเฟสออฟกับดร.เซฟิงรุ่นแรกตอนนี้ก็ประมาณ2ปีครึ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์ดีทุกอย่างดีหมดมานี่ดีใจจังเลยอ่ะไม่ได้เจอกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว2ปีนะจะร้องไห้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรวันนี้เรากลับมาอัปเดตกันนะคะจากตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าหลังทำหนึ่งเดือนเองมั้งเนาะประมาณนั้นน่ะเดือนหนึ่งที่เราต้องมาถ่ายทำกันสัมภาษณ์กันเพราะต้องเดินทางกลับใช่มันยังไม่เข้าที่อะไรเลยเพราะทำผ่าตัดเยอะมากตลอดชีวิตนี้มีแต่คนว่าว่าบ่งามแมนบอสเป็นผู้หญิงบ่งามเสียใจบ่เสียใจเสียใจเสียใจมากแล้วก็มือนี่เนี่ยเรางามแล้วเนี่ยสิกลับไปเย้ยคนที่เคยว่าเราดิจังไดคะฉันสวยแล้วค่ะฉันสวยแล้วค่ะใครไม่รู้คืออันนี้เป็นการบ่งบอกเลยนะคะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยทานข้าวเหนียวมาเยอะก็คือพันธุกรรมของที่บ้านเราเป็นโครงหน้าที่ใหญ่เนาะภาพนี้ยืนยันได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเพื่อนเขาถามไปทำอะไรมาทำหลายอย่างตรงแผลตรงไหนไม่มีคือผ่าตัดเยอะมากคือแผลดึงหน้าเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าตำแหน่งอยู่บริเวณไหนบ้างใช่ไหมคะแต่อันนี้ทำอีกตั้งเยอะงงไหมล่ะเพื่อนๆเขางงไหมเขางงไหมใช่งงเขาบอกแผลอยู่ตรงไหนมีแผลส่วนตัวเราเองเราจะทราบทุกอย่างผ่าตัดในช่องปากหมดเลยอยู่ในช่องนะคะสวยมีความมั่นใจเข้าที่แล้วสวยไม่ใช่ว่าทำแค่เดือน2เดือนก็รู้ก็บอกว่าตัวเองตรงนี้ไม่เท่ากันตรงนี้ไม่เท่ากันไม่ใช่ไสยกรรมมันต้องใช้เวลาแผลหรือว่ากว่ามันจะกระชับจะได้เข้าที่มันก็ต้องใช้เวลาอย่าเพิ่งใจร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆที่ร้านทำร้านนวดใช่ไหมเวลามีร้านอื่นที่เขาอิจฉาเนี่ยเขาจะมีการกลั่นแกล้งกันยังไงบ้างไหนลองเปรียบเทียบให้ฟังสิสองธุรกิจนี้จะเป็นยังไงก็คงจะแบบว่าพูดอะไรเงี้ยเราพูดให้ลูกค้าร้านนี้มันไม่ดีงี้นะไม่ดีงี้นะทำไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ลูกค้าก็ต้องมาดูร้านเราใช่ก็เป็นอย่างที่คนคนนั้นน่ะร้านนั้นน่ะที่เขาใส่ร้ายเราเนี่ยพูดมาจริงต้องมีคนไม่เชื่อมีคนเชื่อมีคนไม่เชื่อมันก็ปะปนกันไปค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดคุณพี่ก็จะต้องทำร้านเราให้ดีที่สุดโดยเฉพาะความจริงใจที่เรามีให้ลูกค้านวดก็หาหมอดีที่มีความรู้ความสามารถมานวดใช่ไหมคะไม่ใช่มาแบบแอบแฝงเรื่องอื่นนวดไม่เก่งแต่เหมือนกับเอาหน้าตามาขายอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ถูกไหมตอนนั้นจำได้ว่ายังไม่มีแฟนตอนนี้มีแล้วแต่ก่อนมายังไม่มีแฟนกลับไปได้เลยตอนนี้ได้แฟนแล้วก็อยู่ด้วยกันมาก็ตั้งแต่กลับไปก็ประมาณ2ปีเขาก็บอกว่าบุคลิกดีสวยนึกว่าเป็นเด็กนึกว่าประมาณสัก24 25อะไรเงี้ยจะบอกอายุแล้วโอ้มองเห็นตัวเองไหมล่ะไม่เห็นคนไทยจะได้สบายใจกันโอเครอบนี้เดินทางกลับมาขอให้มีความรักหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยกว่านี้เยอะๆอนุโมทนาสาธุนะคะที่กลับมาอัปเดตให้คนไทยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนเขาโทรมาบอกข่าวที่เขาออกไม่ไปแบบว่าไปฟ้องไปอะไรหรอกเขาบอกฟ้องอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ได้เกี่ยวเราก็สวยอยู่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เราไม่ได้เป็นอะไรสวยสวยกว่าเดิมดีแล้วความจริงใจดร.ก็เห็นแล้วมันมีพลังใจนะใช่ไหมล่ะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเด่นและดังและสวยรวยกว่าเดิมแล้วก็คนที่อิจฉาก็เขาก็แพ้ภัยตัวเองขอบคุณมากค่ะดร.จะสู้ต่อไปนะคะเพื่อคนไทยทุกคนเนาะนี่คือความรักและความห่วงใยจากใจของ